ขณะที่อีกด้านหนึ่งทางต่างประเทศก็ติดตามการลงเสียงเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะและก็ที่ได้รับทราบผลกันไปแล้วว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ค่ะมีเสียงแสดงความยินดีออกมาจากเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยและผู้นำต่างชาติบางท่านในอาเซียนติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะคณะนักร้องประสานเสียงขับร้องเพลง God Save the Queen เนื่องในวันชาติอังกฤษและวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตไบรอันเดวิสันแสดงความยินดีกับมิตรภาพระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรงานดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังจากการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีสถานเอกอัครราชทูตหลายประเทศยังไม่มีการส่งสารแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพราะรอการตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการเอกอัครราชทูตไบรอันเดวิสันแสดงความยินดีกับพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลใหม่ We are of course delighted to see a new prime minister here in Thailand we're delighted to see a new parliament I am really looking forwardof course we know some of the members of parliament very well we will probably know some of the cabinet very well but we're really looking forward to continuing the work we've done so far with this new government particularly in areas where we can work together on the international stage and I think you know supporting the rules-based international system supporting work on climate change supporting work on combating illegal wildlife trade human trafficking these are all areas where Thailand and Britainshares common goals and areas where I think we can work very effectively with Thailand in the years to come. Vietnam News เผยแพร่ข่าวนายกรัฐมนตรีเหวียนซวนฟุกของเวียดนามส่งสารแสดงความยินดีกับพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีเวียดนามระบุเชื่อมั่นว่าพลเอกประยุทธ์จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยทำให้ไทยมีสันติภาพและเติบโตทั้งในระดับอาเซียนภูมิภาคและระดับโลกขณะที่พลเอกประยุทธ์กล่าวกับสื่อมวลชนก่อนเข้าประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเมื่อ6มิถุนายนว่านายลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้โทรศัพท์แสดงความยินดีกับการได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่2ในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนแม้ได้ชื่อนายกรัฐมนตรีแต่มีแนวโน้มว่ากระบวนการจัดตั้งรัฐบาลและการแถลงนโยบายของรัฐบาลใหม่จะยังไม่แล้วเสร็จก่อน22มิถุนายนซึ่งเป็นช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่34นายวิษณุเครืองามมองบทบาทรัฐบาลใหม่ในการประชุมอาเซียนถ้าหากว่าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรียังไม่แล้วเสร็จหรือแล้วเสร็จแต่ยังไม่ดำเนินการไปจนถึงขั้นแถลงนโยบายได้การที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้าประชุมอาเซียนซัมมิตซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ระดับภูมิภาคระดับโลกในช่วงเวลานั้นจะไม่สามารถทำได้อย่างคิดดีสมมติว่าเกิดท่านนายกจัดตั้งคณะรัฐมนตรีได้เสร็จเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณแต่ยังไม่แถลงนโยบายรัฐบาลเก่าพ้นไปหมดแล้วรัฐบาลใหม่จะเข้าไปประชุมอาเซียนเดี๋ยวก็จะถูกโจมตีวิจารณ์อีกว่าไปยกมือยกไม้ไปแสดงความเห็นผูกมัดประเทศไทยในระหว่างการประชุมอาเซียนโดยที่ยังไม่ได้แถลงนโยบายนั้นทำไม่ได้ถ้ามันจะไม่เสร็จแล้วก็ไม่สามารถคำว่าเสร็จในที่นี้คือแถลงนโยบายนะก็ควรจะทอดเวลาออกไปเพื่อที่จะให้รัฐบาลนี้สามารถดำเนินการได้เพราะว่ารัฐบาลนี้มีอำนาจเต็มในการที่จะไปเจรจากับระหว่างประเทศยิ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวกันเนี่ยความเชื่อมั่นก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงแต่อย่างใดสื่อต่างชาติหลายสำนักติดตามรายงานข่าวการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีของไทยอย่างใกล้ชิดพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งในสมัยที่2ของพลเอกประยุทธ์อาจไม่ง่ายเพราะการเป็นผู้นำท่ามกลางพรรคร่วมรัฐบาลถึง19พรรคที่มีเสียงมากกว่าฝ่ายค้านเพียงเล็กน้อยอาจเป็นความท้าทายใหญ่ของรัฐบาลใหม่ชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน